ครับสวัสดีครับหัวเราะเข้ารายการครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับหมวกกันน็อกครับ Helmet Show ครับ The Helmet Show ครับวันนี้ Don't be insane protect your brain เพราะว่าวันนี้ Helmet จะฟรีแลนซ์ครับช่วงนี้ก็ตอบรับกระแสภาพยนตร์ที่สับขาหลอกยอดเยี่ยมประจำปีนะครับได้ข่าวลือกันมาผมไม่เคยดูเลยอาจารย์ดูแล้วใช่ไหมผมดูแล้วครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมไม่รู้ครับผมดูแต่นางเอกอย่างเดียวครับ ผมไม่รู้ครับคือคัดเอาใหม่ไม่คัดแล้ว ทำไมเราชอบดูนางเอกคนนี้ดาวิกาเนี่ยแล้วตกลงเอาอย่างนี้แล้วทำไมมันดังมากฟรีแลนซ์คือมันมีกระแสครับก็คือหนึ่งมันเป็นหนังของ GTH นะครับ GTH เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่ามือวางอันดับหนึ่งของภาพยนตร์สมัยใหม่นะครับก็เป็นภาพยนตร์คือภาพยนตร์ไทยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่เดี๋ยวนี้มันเป็นภาพยนตร์ที่คนดูส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่คือมันไม่ใช่ภาพยนตร์แบบประมาณยุคดอกดินหรืออะไรที่แบบฉายต่างจังหวัดมนต์รักลูกทุ่งคือภาพยนตร์ที่ดูทั้งครอบครัวเนี่ยจะน้อยขี่ควายเข้ากรุงแล้วแต่แต่งงานอะไรคือมีความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นบ้านทรายทองไม่มีอันนี้คือเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เน้นแบบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไปดูฉะนั้น GTH เนี่ยเขาครองตลาดทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือแปะป้าย GTH แล้วก็พระเอกนางเอกเนี่ยก็เป็นดาราระดับที่เรียกว่าแม่เหล็กทีเซอร์ที่ออกมาก็ดูเป็นหนังกุ๊กกิ๊กโรแมนติกระหว่างพระเอกซึ่งเป็นฟรีแลนซ์กับนางเอกซึ่งเป็นน่าจะนางเอกนะซึ่งเป็นอาจารย์ดูนางเอกแล้วอาจารย์ไม่รู้เขาเป็นนางเอกเขาเป็นนางเอกของผมไงผมไม่รู้ว่าในเรื่องนั้นเขาเรียกนางเอกหรือเปล่าใช่ไหมก็นางเอกก็ว่าเป็นหมอซึ่งไม่ใช่ฟรีแลนซ์ไม่ใช่แต่ว่าพระเอกเนี่ยก็หมอในเมืองไทยหลายคนเป็นฟรีแลนซ์นะเพราะทำงานในโรงพยาบาลแป๊บเดียวแล้วไปทำคลินิกอันนี้ไม่ฟรีแลนซ์ป่ะในเรื่องนี้ไม่ครับมาเทรนเฉพาะทางแต่ว่าเรื่องนี้นี่ถูกต้องนะครับเพราะหมอผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่หน้าตาดีผมก็คันบ่อยนะฮะต้องไปหาหมอผิวหนังจริงฮะอันนี้คือก็แล้วแต่นะครับเพราะบางคนชอบไปโรงพยาบาลไม่ใช่ไปหาหมอผิวหนังแต่ว่าไปหาพยาบาลอันนั้นในรุ่นเก่าพี่รุ่นใหม่ต้องดูเซลล์ยาผมว่าอันนี้จะมีสาระต่อก่อนแล้วทำไมมันเป็นประเด็นจะจบไหมเนี่ยวันนี้มันเป็นประเด็นก็คือมันมีทั้งสองประเด็นประเด็นแรกก็คือหนังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังซึ่งไม่ได้จับจุดเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียงกันต่อเนื่องมาก็คือว่าเอ๊ะเนี่ยมันสะท้อนถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่หรือเปล่าที่ไม่อยากทำงานบริษัทเหมือนพระเอกนี่คือ คนในเมืองนะอาจารย์ต้องย้ำใช่ไหมฟรีแลนซ์ในนี้ฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าเราพูดคำว่าฟรีแลนซ์นะครับอันนี้ก็จะเรื่องหนึ่งแล้วก็มันฟรีแลนซ์ในหนังก็เขาว่าไงคืออะไรฟรีแลนซ์คือที่คนไทยเข้าใจส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ทำงานบริษัทพระเอกเนี่ยเป็นคล้ายๆไม่ทำงานในบริษัทกราฟิกดีไซเนอร์นะครับมีหน้าที่แบบออกแบบซึ่งต้องเร่งงานกับลูกค้าแล้วก็เสียสุขภาพเป็นเพราะอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะอาจารย์ครับฟรีแลนซ์ใช่ไหมเขาว่าไม่ทำงานในบริษัทเพราะเขาเลือกที่จะไม่ทำงานในบริษัทถูกป่ะอันนี้ในหนังเนี่ยเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเอกเนี่ยมีมุมมองกับโลกเยอะไงพวกครีเอทีฟเนี่ยทีนี้ในมุมของพี่เนี่ยฟรีแลนซ์คือไม่พวกครีเอทีฟเนี่ยเขาไม่อยากทำงานในบริษัทเพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาถูกจัดอยู่ในกรอบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่ได้เขามองว่าเขาเอาผลงานมาวัดครับโดยที่ไม่ต้องทำงานในบริษัทก็ได้ครับอันนี้ฟรีแลนซ์ถูกป่ะครับก็แล้วคนก็ชอบที่จะจ้างคนพวกนี้ถูกป่ะแล้วขณะเดียวกันบริษัทที่เป็นบริษัทโฆษณาบริษัทประชาสัมพันธ์เหล่านี้ก็อยากจะทำตัวให้เบาอย่างที่อาจารย์ว่าคือทำตัวให้เล็กได้ไม่ต้องไปแบกรับประกันสังคมสวัสดิการเหมาจ่ายไปเลยเหมาจ่ายไปเลยงานชิ้นนี้มาปั๊บเท่านี้ใช่ไหมราคาพอใจจ่ายไปเลยไม่มีภาระผูกพันเพราะในวิชาชีพกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นวินวินเจ้าของบริษัทก็ชอบคนทำงานก็ชอบครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำประเด็นเข้ามาที่พี่พูดต่อก็คือว่าตกลงเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่มันคลุมอะไรบ้างเช่นแรงงานนอกระบบหรือที่เขียนกันว่ารับจ้างทั่วไปที่แปะตามถนนเนี่ยเราจะนับเขาเป็นฟรีแลนซ์ไหมถ้านับอย่างนี้นี่ไม่น้อยนะคนที่รับจ้างทั่วไปเนี่ยคนที่มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจครับครูครูในต่างจังหวัดโดยเฉพาะนะครับมีรายได้น้อยครับอยากเป็นครูรักการเป็นครูแต่มีรายได้น้อยต้องไปมีอาชีพเสริมขายเครื่องสำอางบ้างทำอะไรต่างๆนานาบ้างไอ้พวกเนี้ยถือว่าช่วงที่ออกที่ไม่ได้เป็นที่ออกจากเวลาที่ไม่ได้เป็นครูเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ป่ะเนี่ยคือประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นว่าตกลงฟรีแลนซ์ไม่ใช่คนคนหนึ่งเป็นฟรีแลนซ์แต่ในบางช่วงเวลาคือเขามีความซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับและทีนี้รัฐเนี่ยมันดูแลสวัสดิการของคนเหล่านี้ไหมก็คือบริษัทเขาถอยออกไงคำถามคือเอาแล้วเป็นภาระของสังคมไหม
ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยเราเห็นว่าพระเอกเนี่ยทำงานหนักใช่ใช่ไหมแล้วมีต้องใช้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยคือในโลกตะวันตกเนี่ยอาจารย์ครับหลายคนเริ่มเป็นฟรีแลนซ์ด้วยเหตุผลต่างๆนานาโอบามาถึงต้องผลักดันโอบามาแคร์มี universal health care คือรักษาสุขภาพให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ทุกคนไม่ใช่รักษานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พูดกันในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนาอย่างเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนเรามี30บาทรักษาทุกโรคหรือประกันสุขภาพทั่วหน้าตอนนี้เนี่ยก็คือประเด็นที่เราต้องดูแลคนของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมาผลักภาระให้รัฐทั้งหมดถูกไหมเพราะถ้าบริษัทใช้คนคนนั้นไม่ว่าจะใช้กี่ชั่วโมงก็ตามก็ควรที่จะดูแลเขาด้วยครับก็คือจริงๆมันมีระบบนะครับคือทุกคนอาจจะนึกว่าอ๋อฟรีแลนซ์ก็ใช้ระบบที่ก็เรียกว่าระบบประกันสุขภาพปกติแต่จริงๆนะเขาสามารถสมทบกองทุนได้ด้วยคนได้นะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่เหนือขึ้นไปอีกนะครับแต่นี่เนี่ยถ้าเกิดคุณมีเงินมากพอคุณทำเงินมากพอคุณก็ควรจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพถูกป่ะแต่มันจะมีอีกเรื่องนึงซึ่งก็มีการเริ่มคุยกันในสังคมเราเหมือนกันนะครับก็คือว่าเอ๊ะในเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องแค่ว่าเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องความรักนะครับหรือว่าเรื่องชีวิตปกติแต่ว่ามันมีเรื่องการต่อรองด้วยเพราะว่าระบบฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือการต่อรองอาจจะต่ำนะครับในแง่ของว่าถ้าจะรับเงินเยอะก็ต้องรับทุกอย่างเขากดดันมาบี้งานมาในแต่ละรอบฉะนั้นมันก็จะต่างจากรูปแบบเก่านะครับซึ่งคุณเป็นคนงานคุณมีสหภาพรองรับคำถามคือฟรีแลนซ์เนี่ยเขาจะสามารถรวมตัวกันได้ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันในวงการเดียวกันมันสูงใช่ไหมฉะนั้นมันจะต้องมีการตั้งอะไรขึ้นมาของพวกเขาไหมที่จะมาต่อรองกันผมไม่อยากจะเน้นการตั้งแน่นอนการตั้งสมาคมการตั้งอะไรเพื่อต่อรองหรือสหภาพการต่อรองก็ทำได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือรัฐจะต้องมีกฎหมายรองรับในเรื่องของแรงงานที่เป็นฟรีแลนซ์หมายความว่าถ้าเกิดผมจ้างอาจารย์เป็นฟรีแลนซ์เนี้ยผมต้องมีสัญญาจ้างอาจารย์ชัดเจนต้องมีการเจรจากันในเรื่องของว่าถ้าทำงานกี่ชั่วโมงจะได้อะไรดูสวัสดิการเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนานาไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกคนก็เหมาจ่ายหมดแล้วก็หมดงานก็เฉดหัวกันไปนี่มันคงไม่ถูกครับฉะนั้นก็หมายความว่าเราต้องมองภาพรวมคือฟรีแลนซ์เนี่ยไม่ใช่คำพูดหรูๆพระเอกหน้าตาดีๆแบบซันนี่เท่านั้นนะครับคนรับจ้างซ่อมท่อประปาบ้านเรานี่ก็ฟรีแลนซ์ใช่เขาก็ต้องมีการดูแลเหมือนกันนะครับแล้วเราเครียดไปเปล่าอาจารย์หนังวัยรุ่นอาจารย์นำมาวิเคราะห์ซะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เอาก็ช่วยกันครับก็รายการคนแก่ครับจะเอาอะไรมากครับคนนึงไม่ยอมไปดูครับเราก็นั่งบ่นกันไปครับครับผม